สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองวันนี้ผมมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านและไม่ได้มาเปล่าๆนะครับวันนี้ผมมาบอกเคล็ดลับดีๆสิ่งที่คุณจะต้องโฟกัสสิ่งที่คุณจะต้องทำให้มันชัดนะครับสำหรับปี2561หรือสิ่งใดที่คุณจะต้องระมัดระวังและในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะครับอยากจะบอกกับท่านว่าด้วยดวงดาวที่มันมีการขยับโยกย้ายตรงนี้เนี่ยทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎถูกดาวราหูทับอยู่เต็มๆแต่โชคดีมากของคุณอย่างหนึ่งคือดาวพฤหัสไปอยู่ในภพที่4ของชาวลัคนาราศีกรกฎได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์นี่เป็นโยกเกณฑ์ที่ดีอย่างนึงนะครับบอกมาตั้งแต่โบราณว่าถ้ามาจากอะไรที่เขาเรียกว่าต่ำนิดนึงคุณก็สามารถที่จะอัพเลเวลของคุณขึ้นมาให้ดีให้เด่นได้เช่นคุณเคยอยู่ในฐานะธรรมดาถ้าดวงคุณได้ดาวตัวใดตัวหนึ่งที่มีตำแหน่งปฐุมเกณฑ์คุณก็จะอัพเกรดอัพเลเวลของคุณให้อยู่ในฐานะที่ดีขึ้นได้นี่คือกฎเกณฑ์แห่งแอสโทรโลจีโหราศาสตร์ที่มีความเป็นมายาวนานแล้วก็ในปี2561ตรงนี้นั้นชาวลัคนาราศีกรกฎได้ดาวพฤหัสเป็นปฐุมเกณฑ์ก็จะบอกกับท่านว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนนะครับการยกย่องอะไรบางอย่างจากผลงานจากความสามารถของตัวท่านเองจากคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาเห็นในความสามารถของตัวท่านฉะนั้นในปีนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นคุณมีความจำเป็นเหลือเกินที่คุณจะต้องวางแผนหรือว่าโฟกัสเรื่องงานของคุณให้เด่นให้ชัดชาวลัคนาราศีกรกฎคุณยังมีโอกาสที่จะไปได้อะไรที่ดีๆเกี่ยวเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านช่องหรือคุณมีโอกาสที่อาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ถือว่าดีแต่ดีในลักษณะที่เรียกว่าจะต้องลงทุนลงแรงกับมันอย่างมากทีเดียวครับแล้วก็โดยอิทธิพลของดาวราหูที่ทับตำแหน่งดวงท่านอยู่นั้นมันมีเกณฑ์ที่ท่านจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรแบบปุบปับปุบปับโดยที่ท่านเองไม่ได้ตั้งตัวOh, no. นี่คือชาวลัคนากรกฎคุณรู้ไหมนะฮะเพราะว่าไอ้ดาวราหูที่ทับดวงเนี่ยโอ้โหใครที่เคยผ่านการที่มีดาวราหูทับดวงมานั้นย่อมรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะนำอะไรที่มันค่อนข้างที่จะปุบปับปุบปับปุบปับมาให้แต่ก็อย่างไรก็ตามชาวกรกฎผมก็ยังถือว่า เป็นการปุบปับในลักษณะที่อยู่ดีและคือมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะฮะสิ่งที่ผมจะติงอย่างเดียวคือชาวลัคนากรกฎนะครับปี2561ตรงนี้ใครที่นิยมเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือว่าเป็นคนที่ทำอะไรแบบที่เรียกว่าบางครั้งไม่ค่อยมีหัวคิดเกี่ยวเรื่องของการเงินดาวราหูทับตรงนี้ขอให้ดูให้ดีๆนะครับนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนิยมเสี่ยงโชคและเล่นแบบบ้าระห่ำปีนี้เงินจะหมดกระเป๋านะฮะก็คือให้คุณพลิกใหม่คือเงินจำนวนนี้ผมอยากให้คุณเอาไปลงทุนทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวยิ่งขึ้นจะดีกว่าคือพูดง่ายๆคือถึงแม้ว่ามันมีการเสียเงินไปแล้วมันก็ยังต่อยอดในทางธุรกิจได้ดีกว่าไปเสี่ยงโชคหรือทำอะไรที่คุณไม่ถนัดถ้าคุณทำแบบนั้นปีนี้กระเป๋าแหกนะครับบอกกันตรงๆนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านอีกเรื่องนึงที่คุณจะต้องระวังฟังให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นสุภาพสตรีนะครับที่มีฟงมีแฟนอยู่ปีนี้ให้ระวังนะครับจะท้องหรือมีคู่แบบไม่ได้ตั้งตัวนะโว้ยให้ระวังนะครับถ้าคุณคบหาใครอยู่คุณดูแล้วว่าไอ้ห่ามีโอกาสที่จะต้องเข้ามาใกล้ชิดกันแน่ๆขอให้ดูให้รอบคอบถ้าไม่พร้อมจริงๆทำยังไงรู้ไหมมึงเดินเข้าไปเซเว่นนะไปขอซื้อถุงยางมาทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะใครที่เป็นลัคนากรกฎอ่ะเดินเข้าไปที่เซเว่นตรงที่เขากำลังคิดเงินอ่ะนะฮะไปขอซื้อถุงยางมาป้องกันให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นปีนี้แหละนะฮะผู้หญิงมีโอกาสจะท้องแบบไม่ได้ตั้งตัวผู้ชายมีโอกาสไปทำเขาท้องนะเว้ยบอกกันตรงๆอย่าลืมนะเนี่ยเสียงก็บอกแล้วเนี่ยให้ระวังไปเซเว่นไปหาซื้อถุงยางมาให้เรียบร้อยป้องกันให้ดีๆไม่เช่นนั้นปีนี้จะเป็นพ่อคนแม่คนแบบที่คุณเองไม่ได้ตั้งตัวนะครับบอกกันตรงๆเพราะว่าบางทีแล้วมันหน้ามืดนะเว้ยปี2561เนี่ยชาวกรกฎอ่ะ
จะบอกให้นะครับตัณหาราคะแม่งกำลังราหูทับลักเนี่ยบางทีมันเบ้อๆอ่ะมันมึนๆอ่ะระวังนะฮะผมบอกก่อนนะครับมันจะมีอะไรแบบไม่ได้ตั้งตัวตั้งตัวมาเสมอจริงๆมันเกณฑ์มันเข้ามาตั้งแต่ประมาณสิงหาปี60แล้วแล้วเนี่ยปี61เนี่ยดาวยังตัวเดิมนี่แหละเดินอยู่ตรงนี้แหละนะฮะโดยเฉพาะช่วงไหนถ้าดาวศุกร์มันทำมุมอ่ะให้ระวังให้ดีเถอะมันทำมุมมันไปตั้งแต่ช่วงประมาณสิงหาปี60เล่า60สิงหากันยาแล้วเดี๋ยวรอบ61เนี่ยมันทำบุมอีกทีแม่งจะเอ้ยนะครับดูให้รอบคอบนะครับถ้าคุณดูไม่ดีไปปล่อยปะละเลยหรือมึงงามไส้นะฮะบอกให้เลยงามไส้เลยนะฮะดูให้ดีๆนะครับถ้าพร้อมก็ไม่ว่ากันถ้าไม่พร้อมขอให้ดูให้รอบคอบนะครับกระผมสินแสหมิงนะครับวันนี้มาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ของผมนั้นปัจจุบันนี้ผมมียอด Subscribe ใน YouTube แอคเคาท์สินแสหมิงทะลุ 70,000 ไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้เข้าชมเนี่ยก็วิวไปกว่า17ล้านแล้ววันนี้ถือโอกาสมาขอบคุณเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ของผมทุกท่านขอให้ท่านมีความสุขความโชคดีคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้มีแต่ความสำเร็จสมหวังสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ